ยินดีด้วยอดีตพระเอกดังประกาศวิวาห์รอบ2หลังเปิดตัวคบสาวได้7เดือนขอแสดงความยินดีกับอดีตหนุ่มหน้าใสสุดฮอตในยุค90เตะสัตวัตที่มีข่าวว่ากำลังจะเข้าพิธีแต่งงานรอบ2ในวันที่22ตุลาคมนี้กับแฟนสาวนอกวงการแจ็คกี้แพรวไพลินสาวสวยดีกรีแอร์โฮสเตสสายการบินดังหลังซุ่มคบหาดูใจกันมาได้เพียง7เดือนซึ่งทั้งคู่อายุห่างกันกว่า11ปีล่าสุดคู่รักเตะแจ็คกี้ได้ควงแขนกันมาเปิดใจพูดคุยผ่านทางรายการคุยแซบโชว์เพื่อเคลียร์ประเด็นข่าวท้องก่อนแต่งหรือไม่พร้อมเผยสาเหตุครบ7เดือนตัดสินใจแต่งงานเพราะเหตุใดซึ่งแจ็คกี้ยืนยันว่าไม่ได้ท้องแค่อ้วนเฉยๆแต่ก็มีแพลนว่าแต่งงานปุ๊บก็อยากจะมีลูกเลยทันทีไม่ได้ติดว่าจะเป็นชายหรือหญิงจากตอนแรกที่แพลนไว้ว่าจะจัดงานแต่งกันเล็กๆเฉพาะคนในครอบครัวแต่ตอนนี้กลับมีแต่คนรักและสนับสนุนทำให้จะมีแขกเข้าร่วมงานสูงถึง400คนเลยทีเดียวส่วนสาเหตุที่ครบ7เดือนแล้วตัดสินใจแต่งงานความจริงเราคุยกันมานานตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนแล้ว7เดือนสำหรับผมวัยเลข4รู้สึกว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่เร็วเกินไปสาระสำคัญของการใช้ชีวิตคู่ไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณคบกับใครกี่ปีส่วนตัวแจ็คกี้ก็มองว่าไม่เร็วเกินไปเพราะเราคุยกันทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีวิถีชีวิตหลายอย่างของเราคล้ายกันซึ่งทางครอบครัวก็โอเคเพราะพี่เตะน่ารักกับคุณพ่อคุณแม่มากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ